กรณีเรื่องของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายเพื่อประชาชนหรือว่าในนามของนักการเมืองซึ่งเป็นตัวสำรองสมาชิกวุฒิสภาอันดับที่4ก็ต้องได้รับการพิจารณาพิสูจน์และต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นในความผิดถูกหรือไม่อย่างไรประเด็นนี้ผมยื่นเพื่อแจ้งเบาะแสให้กับปปง.โปรดพิจารณาวินิจฉัยในกรณีเงินจำนวน71ล้านบาทและบ้านที่ภรรยาของท่านซื้อหนึ่งก็คือว่าเงินจำนวนนั้นท่านได้จ่ายภาษีไปเรียบร้อยหรือไม่อย่างไรตามภาษีว่าด้วยกฤษฎากรอะไรทั้งนั้นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเงินจำนวนนั้นผมไม่ก้าวล่วงในลักษณะว่าได้มาอย่างไรไม่ว่าเสน่หาหรือกระบวนการอย่างไรแต่เงินเหล่านั้นเป็นเงินที่มาโดยกระบวนการที่ถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งหน่วยงานปปง.จะต้องโปรดพิจารณาและวินิจฉัยประเด็นที่3ในกรณีการแปลงเงินการแปลงเงินนะฮะการแปลงเงินส่วนหนึ่งส่วนใดที่ได้มาและอาจจะพิจารณาหรือมีปัญหาในเรื่องของความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วนำไปซื้อสินค้าประการหนึ่งประการใดก็อาจจะเป็นในลักษณะของการนำเงินจำนวนนั้นไปฟอกหรือไม่อย่างไรนั้นก็สุดแล้วแต่ปปง.จะโปรดพิจารณาและวินิจฉัยวันนี้ผมร้องเพื่อท่านแจ้งเบาะแสและไต่สวนในฐานะที่คุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นนักการเมืองเป็นว่าที่อดีตสว.ตำแหน่งอันดับ4สำรองและเป็นเลขาที่การของมูลนิธิทีมงานทนายความเพื่อประชาชนจึงต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลจึงมาร้องเพื่อปปช.โปรดเพื่อปปง.โปรดวินิจฉัยและพิจารณาในประเด็นที่หนึ่งก็คือผมยื่นเพื่อขอทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ผมยื่นมาแล้วกรณีของ East Water ประเด็นที่สองผมแจ้งเพื่อที่จะแจ้งเบาะแสและไต่สวนได้ตรวจสอบดูว่ากรณี71ล้านบาทของคุณสิทธาที่เป็นว่าที่สว.สำรองอันดับ4เป็นว่าที่สว.และสำรองสว.อันดับ4นั้นเป็นมาด้วยความถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายหรือไม่อย่างไรและการที่ไปซื้อสมมุตินะฮะที่ผมได้ข่าวก็คือไปซื้อบ้านให้ใครผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามซื้อบ้านเงินจำนวนนั้นมาจากไหนทั้งหมดทั้งมวลจึงกราบเรียนมาเพื่อปปง.โปรดวินิจฉัยครับดูทั้งมวลครับดูทั้งคุณสิทธาเองที่ไปออกรายการโหนกระแสขออนุญาตยืนยันนะและรายการอีกรายการหนึ่งก็มีการยอมรับกันและก็กรณีมีการแจ้งความซึ่งผมไม่กล่าวถึงว่าแจ้งความใครนะครับแต่กรณีการยอมรับกันว่าเงินจำนวน71ล้านบาทนั้นมีจริงเงิน71ล้านบาทนั้นมีจริงและในกรณีการที่เงิน71ล้านบาทนั้นมีจริงทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับว่ามีการให้โดยแบบไหนหรือยอมรับอย่างไรนั้นสุดแล้วแต่กระบวนการทางด้านกฎหมายแต่กระบวนการตรงนั้นมีจริงเมื่อมีจริงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการว่า1เงินได้มาทุกบาททุกสตางค์อ่ะนะครับในฐานะที่คุณสิทธาเองก็เป็นเลขาธิการมูลนิธิและคุณสิทธาเองก็เป็นว่าที่สว.เป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นจึงต้องโปร่งใส